กบสุวนันทนไม่ไหวหลังเห็นหนิงปณิตาร่ำไห้เปิดใจเตียงหักสามีจินจรินธรรมวัฒนะลั่นเห็นแววตาก็รู้สึกได้ว่าเจ็บช้ำจากกรณีหนิงปณิตาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์เคลียร์ชัดชีวิตคู่กับสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะหลังมีข่าวมือที่สามเข้ามาเขย่าเตียงจนหักโดยหนิงบอกว่าก่อนหน้าที่หนิงจะมาที่รายการหนิงเองก็ปรึกษาคนที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตหนิงเลยก็คือลูกและเรื่องนี้หนิงไม่ได้เป็นคนรู้เองคนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงแล้วมาเล่าให้หนิงฟังวันนี้ในส่วนของหนิงหนิงจบแล้วที่เหลือคือทำเพื่อลูกไม่ต้องอึดอัดใจในส่วนของหนิงเลยอยากให้หนิงและจินอยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของนิรินทร์อยากให้ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อความมั่นคงของลูกที่ชัดเจนไม่ใช่เพื่อหนิงเพราะหนิงไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับใครวันนี้นั่งคุยกันอยู่พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าคนนั้นเสียคนนี้เสียอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกให้จัดการให้ลูกซะจะมากจะน้อยขอให้ทำให้ลูกได้มีความภาคภูมิใจว่าพ่อรักเขาหลังจากหนิงปณิตาออกมาเปิดใจเตรียมหย่าตามที่จินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีขอหย่าเพราะไม่อยากเกลียดกันยังอยากเป็นพ่อแม่ของลูกที่ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยอยู่ระหว่างรอสามีมาเซ็นข้อตกลงเรื่องลูกแต่สามีก็ยังไม่มาดำเนินการให้เรียบร้อยโดยห่วงที่สุดคือลูกสาวทั้งยังใช้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาหลวงยื่นฟ้องบุคคลที่สามศาลรับฟ้องแล้วนั้นทั้งนี้พบว่ากบสุวนันท์ปุณกันต์ได้เคลื่อนไหวคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของสาวหนิงบอกว่าแอดนิ่งพานีต้าเพิ่งได้ดูสัมภาษณ์จบนะคะเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าผ่านความช้ำความคิดและความพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนพี่ขอส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงนะคะ